สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากเปล่าวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องรุ่นพี่ EP 4เรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วใครที่ยังไม่ได้ดูกดดูที่แถบด้านบนนี้ได้เลยเริ่มเรื่องกันที่โรงเรียนมีการเข้าค่ายของชั้นม .3 พวกลูกเสือก็พากันเดินทางไกลอยู่ๆเตวินก็หันมาบอกเอ็ดว่าเขาไม่ไหวแล้วแล้วก็ลงไปนั่งข้างถนนเลยเอ็ดพอเห็นเตวินไม่ไหวก็จะรีบไปบอกเพื่อนๆให้รอก่อนพอเอ็ดวิ่งไปทันใดนั้นเองมอไซค์ก็ขับเข้ามาเฉี่ยวเอ็ดจนล้มลงไปส่วนมอไซค์ก็ล้มไปอีกที่นึงเบลก็รีบวิ่งเข้ามาดูเอ็ดทันทีแล้วก็พาเอ็ดไปหน่วยพยาบาลเบลก็ให้เอ็ดกอดคอเดินไปเอ็ดบอกว่ามันแปลกๆยังไงก็ไม่รู้เหมือนกอดกันเลยเบลก็เลิกลากบอกไม่เป็นไรเขาไม่ถือเอ็ดเลยบอกว่าให้รอเตวินมาช่วยดีกว่าเบลก็ว่าเตวินตัวเล็กจะตายเดี๋ยวเขาช่วยเองเอ็ดก็พูดไม่หยุดว่ามันไม่เหมาะไม่เหมาะเบลก็บอกให้เลิกพูดเดี๋ยวเจ็บขาเอ็ดก็จะขอนั่งลงตรงนี้เลยให้เบลไปตามครูมาเบลก็ยืนยันว่าเขาจะพาไปเองและเอ็ดก็ขอบคุณเบลทั้งครูส่งสายตาให้กันปิ๊งปิ๊งเอ็ดก็ยังพูดต่อว่าเบลไม่ต้องทำขนาดนี้ก็ได้เพราะว่าเขาไม่ได้อยากจะอยู่ใกล้เบลได้ยินแบบนั้นก็รีบห้ามเอ็ดบอกให้เอ็ดหยุดพูดได้แล้วมันเกือบจะดีอยู่แล้วให้เขาได้รู้สึกดีบ้างก็ได้น่าสงสารจริงๆพอมาถึงที่หน่วยพยาบาลรุ่นพี่ก็ช่วยปฐมพยาบาลให้เอ็ดอยู่ๆเพื่อนในหน่วยพยาบาลอีกคนก็หันไปเห็นเบลว่าเบลมีแผลที่หัวเข่าเบลว่าน่าจะเป็นแผลตอนที่เขาช่วยน้องกางเต็นท์เมื่อตอนเย็นเพื่อนเบลก็จับเบลมานั่งทำแผลแต่เบลก็บอกว่าเขาไม่เป็นอะไรแผลนิดเดียวเองเอ็ดก็มองเบลด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปแล้วก็เหมือนจะเริ่มมีใจให้เบลบ้างแล้วสักพักพวกแป้งก็มายืนดูกันอยู่ด้านหลังพร้อมกับเตวินยืนภูมิใจที่ทุกอย่างเป็นไปตามแผนใช่แล้วทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันคือแผนของแป้งนั่นเองเตวินบอกว่าเขาไม่อยากโกหกแป้งก็รีบหันมาห้ามเตวินบอกว่าไม่ให้บอกเอ็ดนะแล้วก็ไม่ให้เตวินผิดสัญญาด้วยเตวินก็รับปากแล้วก็ถามแป้งว่าเมื่อไหร่เบลจะไปดูหนังกับเขาตอนนี้หนังอนิเมชันเข้ามาใหม่เต็มเลยเบลจะซื้อบัตรให้เขาหรือว่าเขาจะต้องซื้อเองเขาจะได้เตรียมเงินไปถูกเหนื่อยกับมันจริงๆกลางดึกพลก็มาชวนเอ็ดไปเดินเล่นเอ็ดก็ไปด้วยแบบขาเดี้ยงๆพลด้วยความที่เป็นหลานผอ.ก็มีกุญแจเข้าตึกพวงเบลเริ่มเลยพาเอ็ดมาที่ห้องเรียนของพี่ม.ปลายฝั่งของพวกเบลก็พากันนั่งเฝ้าเวรนั่งกันไปจะหลับกันไปแป้งก็เลยชวนทุกคนไปเดินตรวจรอบๆแก้ง่วงกันเบลเลยเสนอให้ไปดูที่เต็นท์ของเอ็ดแต่พอไปถึงเอ็ดก็ไม่อยู่ซะแล้วเจอแต่เตวินที่นอนหลับปุ๋ยอยู่ออมก็บอกว่าเอ็ดน่าจะไปเข้าห้องน้ำเบลเห็นเอ็ดเจ็บขาอยู่ก็กลัวว่าถ้าไปคนเดียวจะลื่นล้มไม่รอช้าเบลรีบไปหาเอ็ดที่ห้องน้ำให้ไวแต่ก็ไม่เจอใครเลยแล้วก็พากันไปเดินหารอบๆทางด้านเอ็ดกับพลมันก็กีตาร์มานั่งดีดอย่างสบายใจพลก็ชวนเอ็ดไปที่ดาดฟ้าแต่เอ็ดก็ไปไม่ไหวเลยบอกให้พลไปคนเดียวเดี๋ยวเขาจะนั่งรออยู่ที่นี่เอ็ดก็มานั่งพักขาอยู่ที่หน้ากระดานอยู่ๆเบลก็เข้ามาเจอเอ็ดถามเอ็ดว่ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแล้วเบลก็ดุเอ็ดใหญ่ว่าพวกเขาตามหากันใหญ่เลยทำไมไปไหนไม่บอกใครเอ็ดก็ขอโทษและเบลก็โล่งใจที่เจอเอ็ดแล้วและเอ็ดไม่เป็นอะไรเบลก็เลยออกไปตะโกนบอกเพื่อนว่าเจอเอ็ดแล้วเอ็ดก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะรอพลถ้าพลกลับมาเขาจะกลับไปที่เต็นท์เลยเบลก็ว่าเอ็ดอีกว่าอย่าทำแบบนี้อีกดีที่เขาตัดสินใจมาหาก่อนไม่บอกครูถ้าครูรู้โดนทำโทษแน่ๆทันใดนั้นเองประตูก็ถูกล็อกเบลก็ตะโกนเรียกเพื่อนๆใหญ่และนี่ก็เป็นแผนการของแป้งอีกแล้วจอมวางแผนจริงๆแป้งบอกออมว่าให้ไปนอนกันก่อนเช้าค่อยมาเปิดประตูให้เบลออมก็ถามถึงพลที่อยู่ที่ดาดฟ้าแป้งก็เลยจัดการไปล็อกประตูขังพลบนดาดฟ้าซะเลยกลับมาที่เบลกับเอ็ดเบลบอกเอ็ดว่านี่ต้องเป็นแผนของพวกแป้งแน่ๆแต่เขาก็ยังไม่อยากออกไปตอนนี้หรอกเพราะว่าเขาจีบเอ็ดอยู่โอกาสดีๆแบบนี้หายากและเบลก็ลงไปนั่งข้างๆเอ็ดถามเอ็ดว่าที่ผ่านมาลำคาญเขาบ้างไหมเอ็ดก็ตอบด้วยความใสซื่อว่าก็มีบ้างเบลก็ถามเอ็ดตอบว่าเคยมีแฟนไหมเอ็ดก็ว่าไม่เคยมีเลยเขาไม่สนใจเขาเฉยๆกับความรักเขานึกไม่ออกด้วยซ้ำว่าความรักเป็นยังไงไม่รู้ว่าเขายังอายุน้อยอยู่หรือเปล่าเบลก็บอกว่าไม่เกี่ยวกันความรักไม่ได้มีเฉพาะคนอายุเยอะซะหน่อยเพราะว่าเอ็ดไม่เคยรู้สึกมากกว่าก็เลยไม่รู้ว่าความรักเป็นยังไงเอ็ดอาจจะเคยมีความรู้สึกแบบนั้นแต่ยังไม่รู้ตัวก็ได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความรักแต่ด้วยความเด็กน้อยของเอ็ดก็บอกว่าเขาไม่เข้าใจอยู่ดีเบลก็เลยขยับเข้าไปใกล้ๆเอ็ดแล้วบอกว่าให้เขาติวให้ไหมเป็นโสดอยู่คนเดียวไปจนตายไม่คุ้มนะเอ็ดก็บอกว่าคนมีความรักแต่กลับทุกข์เยอะแยะไปเบ
ลก็ว่ามันเป็นสีสันชีวิตดีออกยิ้มบ้างร้องไห้บ้างเอ็ดก็ยังยืนยันว่าเขาไม่มีความรู้สึกพวกนั้นเลยเบลก็เลยบอกว่าไม่น่าล่ะเขาถึงจีบเอ็ดไม่ติดสักทีปกติเขาไม่เคยพลาดเลยนะเอ็ดก็หันไปหาเบลแบบหน้านิ่งๆบอกว่าเบลพลาดแล้วแหละเบลก็ถึงกับสตันไปเลยเหมือนถูกลากไปตบกลางตลาดสดและเบลก็หยิบมือถือขึ้นมาถามเอ็ดว่าเคยฟังเพลงรักบ้างไหมเอ็ดก็บอกว่าเขาไม่เคยฟังเพลงพวกนี้หรอกฟังไปก็ไม่อินเบลก็ส่งหูฟังให้เอ็ดข้างนึงถามเอ็ดว่าอยากอินไหมและเบลก็เปิดเพลงรักหวานๆจนมดแทบจะเข้าไปทำรังในหูเอ็ดก็นั่งฟังตัวแข็งทื่ออยู่ๆเอ็ดก็ถอดหูฟังออกบอกว่าเขาอ่านหนังสือการ์ตูนดีกว่าเบลก็ถึงกับเซ็งไปเลยเบลก็บอกเอ็ดว่าโลกส่วนตัวสูงจังให้ลองเข้ามาที่โลกของเขาบ้างเผื่อว่าจะชอบเบลก็โชว์ความแมนถอดเสื้อคลุมออกไปห่มให้เอ็ดแล้วก็บอกว่าอากาศมันหนาวเอ็ดก็หยิบออกบอกว่าไม่น่ามาจีบเขาเลยเสียเวลาเปล่าๆและทั้งคู่ก็เงียบกันไปเลยเบลถามเอ็ดว่าอยากเข้าใจไหมว่าเวลาหัวใจเต้นแรงร้อนๆหนาวๆแบบคนมีความรักอาการเป็นยังไงพูดจบเบลก็เข้าไปใกล้ๆเอ็ดค่อยๆกอดเอ็ดเอาหน้าซบไปที่ไหล่ของเอ็ดเอ็ดก็นั่งตัวแข็งทื่อเหมือนหลักกิโลเบลก็ร้องไห้บอกว่าถ้าเอ็ดไม่คิดอะไรกับเขาจริงๆก็ไม่เป็นไรเผื่อวันนึงเอ็ดจะได้รู้ว่าความรักมันก็โอเคนะเช้าวันต่อมาแป้งกับออมก็พากันหลับยันเช้าเลยไปล้างหน้าแปรงฟันกันอย่างสบายใจจนนึกขึ้นมาได้ว่าลืมปล่อยให้เบลกับเอ็ดออกมาจากห้องพอวิ่งขึ้นไปถึงเตวินก็พารุ่นพี่และครูมาเปิดประตูให้ซะแล้วเปิดเข้าไปก็เจอเบลนอนหลับซบไหล่เอ็ดอยู่พอเตวินเรียกทั้งคู่ก็สะดุ้งขึ้นมาหลังจากนั้นพ่อของเอ็ดก็มารับเอ็ดออกจากห้องปกครองท่าทางพ่อดูรีบมากทำหน้าเหมือนเสียเวลาที่เขาต้องมาที่โรงเรียนเอ็ดรีบเดินไปทิ้งเอ็ดที่เจ็บขาเดินไปคนเดียวน่าสงสารจริงๆส่วนแม่เบลก็มารับเบลเหมือนกันเบลด้วยความเป็นรุ่นพี่ที่ทำผิดกฎก็โดนพักการเรียนไปเลย2อาทิตย์ที่บ้านของเบลแป้งกับออมก็ส่งข้อความมาขอโทษเบลที่ทำให้โดนพักการเรียนเบลก็ตอบไปว่าเขาโอเคแต่เขาขออยู่คนเดียวเงียบๆสักพัก2อาทิตย์ผ่านไปเบลก็กลับมาเรียนปกติแป้งกับออมเข้าห้องมาเจอเบลก็ดีใจกันใหญ่เบลก็ยังนั่งนิ่งๆเหมือนไม่ได้เอาวิญญาณมาเรียนแป้งก็พยายามชวนเบลคุยให้เบลยิ้มพูดถึงเรื่องการบ้านไม่หยุดให้ออมเอาการบ้านออกมาให้เบลดูแล้วก็พูดจนเบลหันมาบอกให้แป้งหยุดพูดเรื่องการบ้านก่อนได้ไหมและเบลก็มองไปที่ห้องของเอ็ดแปงก็บอกว่าเอ็ดโอเคทุกคนก็โอเคบางวันเอ็ดก็นั่งมองมาที่ห้องด้วยเรื่องวันนั้นยังไม่มีคนรู้เยอะแล้วอยู่ๆเบลก็พูดขึ้นมาว่าเขาจะพอเรื่องเอ็ดแล้วยังไงเอ็ดก็ไม่มีทางชอบเขาหรอกทำมากกว่านี้ก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้ถ้าชอบก็คงชอบนานแล้วเขาทบทวนมาดีแล้วแปงกับออมก็บอกว่าเขาพร้อมช่วยเบลเสมอแปงเลยถามเบลว่าไหนบอกว่าไม่มีทางยอมไงเบลก็ว่าไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกแปงเลยว่าพอพี่เป้จะกลับมาใช่ไหมเบลเลยลังเลแบบนี้เบลก็รีบหันไปบอกทันทีว่าไม่เกี่ยวกับพี่เป้แปงก็น้อยใจถามว่าไม่เกี่ยวกับพวกเขาด้วยใช่ไหมเบลเลยหันไปถามแปงว่าอะไรนักหนาวะแปงก็โมโหฟืดฟัดลุกขึ้นให้ไวบอกว่าเขาคอยช่วยมาตลอดเบลก็เลยถามว่ามีอะไรดีขึ้นบ้างไหมแปงก็ยิ่งน้อยใจไปใหญ่บอกว่าเป็นเพราะเขาเองที่คิดแต่เรื่องโง่ๆวางแผนโง่ๆให้เบลทำทั้งๆที่เขาก็ยังไม่เคยมีแฟนอย่าเสอะไปช่วยอีกเบลก็ขึ้นเสียงกลับว่าทำไมแปงต้องมาประชดด้วยออมที่เห็นเพื่อนเถียงกันเสียงดังก็เลยห้ามให้ทุกคนหยุดเลิกเถียงกันได้แล้วแปงก็เลยบอกว่าพอก็พอจะได้ไม่ต้องมาเหนื่อยอีกเพื่อนเขาไม่ได้ใจเสาะแบบนี้ไม่พูดอย่างเดียวแปงยังปัดหนังสือล่วงลงจากโต๊ะไปหมดเลยแล้วก็เดินออกจากห้องไปออมเลยขอตามไปดูแป้งก่อนเบลก็หยิบเพลงขึ้นมาฟังแบบน่าเศร้าๆด้านนอกออมก็ตามมากล่อมแป้งให้ใจเย็นๆเขาบอกว่าไม่เห็นเบลจะพูดแรงตรงไหนเลยแปงเลยถามออมว่าไม่รู้สึกบ้างหรอว่าเราไปเสือกเรื่องของเบลเบลคิดอยากจะหยุดจะเปลี่ยนใจอะไรก็ได้ไม่เหนื่อยหรอที่ต้องคอยตามช่วยเบลแล้วเบลเคยแคร์อะไรพวกเราบ้างไหมออมก็ว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วก็ไม่เห็นว่าเบลจะไม่แคร์อะไรเราตรงไหนเลยแปงได้ยินแบบนั้นก็หันมาว่าออมบอกให้คิดเองซะบ้างสมองน่ะเวลาคนอื่นพูดอะไรจะได้อ่านความหมายออกที่เบลบอกมาว่าอยากอยู่คนเดียวก็แปลว่าอย่าไปยุ่งออมก็พยายามพูดให้แปงใจเย็นว่าเบลไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นแปงก็ไม่ฟังออมเลยบอกว่างานที่จดมาให้เบลก็ไม่สนใจออมก็เลยบอกว่าตอนนี้เบลมันรู้สึกไม่ดีอยู่ถ้าดีขึ้นค่อยเอาไปให้เบลใหม่ก็ได้เราเป็นเพื่อนกันนะแปงก็เลยนิ่งไปสักพักอยู่ๆก็เดินหนีออมออกไปออมก็ตะโกนถามแปงอีกว่าจะไปไหนแปงก็หันกลับมาบอกว่าจะไปฉี่จะตามมาก็ตามมาและออมมันก็ตามไปจริงๆไม่รู้จะสงสารหรือจะขำก่อนดีในห้องเรียนเบลก็ยังนั่งหน้าเศร้าอยู่คนเดียวปิดม่านหนีเอ็ดอีกต่างหากเอ็ดที่มาถึงที่ห้องเรียนก็มองไปที่ห้องของเบลทันทีเห็นเบลปิดม่านก็ทำหน้าเศร้าๆหลังเลิกเรียนเอ็ดกลับมาที่บ้านจะหยิบรูบิกคู่ใจมาเล่นกระดันทำของตกก้มลงไปจะเก็บก็เจอตัวหนังสือภาษาญี่ปุ่นที่เคยมีคนให้เอาไว้ออกมาเลียงเลียงได้ไม่ถึง10วิก็รวบทิ้งลงถังขยะซะงั้นย้อนกลับไปวันที่เอ็ดติดอยู่ในห้องกับเบล2คนเบลก
อดเอ็ดจนหลับไปเลยเอ็ดก็พยายามเรียกพอเห็นเบลหลับก็จับมานอนที่ไหล่เขาดีๆพร้อมกับค่อยๆถอดแว่นออกให้เบลแถมยังเอามือไปปัดผมเบลเบาๆแล้วก็พูดกับเบลว่าใกล้สุดของเขาคงแค่นี้เบลเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากแต่เอ็ดคงไม่ได้รักเบลเอ็ดก็พูดไปน้ำตาคอไปเอ็ดพูดขึ้นมาว่าถ้าวันนึงเขารักเป็นเขาจะเดินเข้าไปในโลกของเบลเองเบลที่ได้ยินทั้งหมดก็น้ำตาไหลออกมาเลยเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงมีตอนต่อไปนะถ้าใครอยากดูช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ให้ครบ 1,000 ไลค์เราจะรีบทำให้ดูจบลงไปแล้วสำหรับรุ่นพี่ตอนที่4เป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย